่วนเรื่องของพรบนิรโทษกรรมจะเป็นอย่างไรต่อน่าสนใจนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคประชาชนเนี่ยยืนยันว่าร่างกฎหมายของพรรคที่เสนอต่อสภาเนี่ยจะไม่ลดเพดานคดีมาตรา112โดยมองว่าพรรครัฐบาลเนี่ยไม่มีเอกภาพความเป็นความไม่มีเอกภาพนะครับสวิงตลอดเวลาพรรคร่วมรัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนคุณธนกรบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดนะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยผู้มีแรงจูงใจทางการเมืองไม่เหมารวมคดีทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112โดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนชัดมาตั้งแต่แรกไม่สังฆกรรมปิดประตูตายไม่ยอมรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตราดังกล่าวเพราะผู้ที่กระทำผิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่ามีความผิดร้ายแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหากสภาให้ความเห็นชอบยกโทษผู้กระทำผิดในเรื่องนี้ถือเป็นการลดทอนความสำคัญของกฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ส.ส.พึงกระทำหากพรรคประชาชนที่เสนอกฎหมายเข้าสภามาแล้วยังดื้อรั้นดันทุรังดันกฎหมายให้เข้าการพิจารณาในสภาตนขอบอกไว้ล่วงหน้าว่าให้เตรียมใจถูกคว่ำร่างได้เลยเพราะไม่มีพรรคใดที่เห็นด้วยให้เหมาเข่งนิรโทษกรรมแก่คนที่ทำผิดคดีมาตรา112ทีนี้เมื่อถามว่าแล้วทางออกของการสร้างความปรองดองในคดีการเมืองที่เป็นปัญหาความแตกแยกมา20ปีเนี่ยจะไปต่อได้อย่างไรคุณธนกรบอกว่าขอให้ทุกพรรคเนี่ยรวมถึงพรรคประชาชนด้วยสนับสนุนและลงมติเห็นชอบพรบสร้างเสริมสันติสร้างสังคมสันติสุขที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเสนอต่อสภาไว้แล้วซึ่งเป็นร่างกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจและมีมูลเหตุจากปัจจัยทางการเมืองตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยไม่รวมกระทำความผิดในมาตรา112มั่นใจว่าจะยุติความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาในสังคมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยครับคุณธนกรบอกมันเป็นกฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศหากสภาเห็นชอบก็ไม่ต่างอะไรกับการทำผิดมาตรา112เสียเองซึ่งทุกพรรคการเมืองไม่มีใครกล้าเอาด้วยแน่แต่ก็เห็นมีแค่พรรคเดียวเสียงแข็งไม่ลดเพดานก็ให้เตรียมใจผิดหวังเพราะไม่มีพรรคไหนเนี่ยเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยของพรรคประชาชนแน่นอนผมฝากถึงพรรคประชาชนผมเนี่ยก็คือคุณธนกรค่ะบอกว่าให้กลับตัวกลับใจคิดใหม่ทำใหม่หันมาสนับสนุนและเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่รวมไทยสร้างชาติเสนอดีกว่ามุ่งเน้นคดีการเมืองไม่ยุ่งไม่แตะไม่เหมาเข่งไม่ยกโทษให้คนทำผิดมาตรา112เชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบและสร้างความปรองดองแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างแน่นอนขอให้พรรคประชาชนสนับสนุนกฎหมายนี้หากมีความจริงใจเห็นแก่ประเทศชาติจริงอยากให้เกิดความปรองดองแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่จ้องจะยกโทษให้คนบางกลุ่มที่ก้าวล่วงเบื้องสูงเท่านั้นนะสุดท้ายพรรคประชาชนก็ไม่ได้ลดเพดานนะเรื่องของการพยายามที่จะนำมาตรา112เนี่ยเข้าสู่ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องไปถามค่ะพรรคเพื่อไทยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นร่างประกบหรือเปล่าผู้สื่อข่าวไปเจอคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะก็ถามหลายประเด็นทั้งเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด4ร่างด้วยกันแล้วร่างของพรรคเพื่อไทยล่ะจะมีการยื่นประกบไหมคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนยังมีเวลาอยู่ในการพูดคุยในการหารือกันมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการพิจารณาว่าจะมีการเสนอร่างเนี่ยไปประกบด้วยไหมแต่ถ้าเกิดถามคุณภูมิธรรมส่วนตัวเลยเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าพรรคเพื่อไทยควรที่จะมีการเสนอร่างประกบด้วยถ้ามองถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมเป็นกรณีความผิดเล็กๆอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถูกจับโยงเข้าไปหรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ควรที่จะเข้าอยู่ในเงื่อนไขของร่างนิรโทษกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณภูมิธรรมและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่มีเรื่องนี้เข้าสู่เงื่อนไขหรือว่าร่างเพราะว่านี่เป็นเจตจำนงตั้งแต่ต้นของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่สังคมนั้นยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ก็แน่นอนว่าไม่ควรหยิบเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นง่ายๆก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะไม่เอาตัวของมาตรา112เนี่ยยืนยันว่าจะไม่ร่วมเข้าไปในร่างของพรบนิรโทษกรรมค่ะครับในขณะที่ทางด้านคุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ากรณีสสเพื่อไทยเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางพรบนิรโทษกรรม
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนขอทำความเข้าใจกันให้ชัดอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้โหวตความกฎหมายนิรโทษกรรมตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพรบนิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานคณะกรรมการซึ่งสภารับทราบรายงานแล้วเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อรายงานฉบับดังกล่าวก็จะอยู่ที่สภาหน่วยงานใดๆจะไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิทธิ์เมื่อถามว่าขณะนี้เนี่ยร่างนิรโทษกรรมจ่อเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้าถึง4ฉบับพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบหรือไม่คุณชูศักดิ์บอกว่าขณะนี้เพื่อไทยยังไม่มีร่างกฎหมายนิรโทษของตนเองเนื่องจากเราเห็นว่ามีการศึกษาก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะเสนอร่างหรือไม่ถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างที่ต้องนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็น2ส่วนคือนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่เป็นมูลเหตุทางการเมืองทั้งหลายผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ได้ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เลยไปมุ่งประเด็นมาตรา112เสียส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดว่าไตร่ตรองกันว่าจะเอาอย่างไรเนื่องจากร่างของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดต้องมานั่งพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรส่วนตัวมองว่ายังไม่มีข้อสรุปในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันนะคะหลายฝ่ายเขาก็จับตามองแหละว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำร่างประกบขึ้นมาจะเป็นเหมือนที่ได้มีการพูดแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องของจุดยืนหรือไม่ไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ย4ฉบับร่างแรกก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการเสนอแล้วก็ในร่างนั้นเนี่ยไม่รวมมาตรา112และอีก3ร่างก็คือร่างพรบนิรโทษกรรมพรรคประชาชนที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยเสนอรวมไปถึงร่างของพี่น้องประชาชนในการไปลงเรื่องของร่างพรบตัวนี้แล้วก็อีกร่างนึงก็คือร่างของพรรคครูไทยคุณไพบูลย์มองแบบนี้ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยทั้งหมด4ร่างมีเพียงแค่ร่างเดียวคือพรรครวมไทยสร้างชาติที่ไม่รวมเรื่องของมาตรา112อีก3ฉบับเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าได้ดูจุดยืนของพลังประชารัฐฉบับไหนก็ตามที่มีร่างมาตรา112เข้าไปรวมด้วยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เอาด้วยแล้วก็ย้ำจุดยืนด้วยว่าไม่เอาทุกฉบับที่มีการนิรโทษมาตรา112หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนี่คุณผู้ชมไอ้ที่พูดกันเรื่องของพรบนิรโทษกรรมเนี่ยว่ามันควรจะนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่ค่ะเอาเนี่ยเอาตัวอย่างวันนี้เลยคุณผู้ชมเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่าศาลจังหวัดพัทลุงเนี่ยพิพากษาคดีมาตรา112และความผิดพรบคอมพิวเตอร์ของนายสินธุเพจเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ Facebook มีถ้อยคําดูหมิ่นเหยียดหยามในหลวงพระราชินีจึงตัดสินลงโทษจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาอยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะคดีดังกล่าวเนี่ยก็คือนายสินธุที่เป็นจำเลยเนี่ยไปโพสต์นะไปโพสต์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้เพจเดอะแมลงตาดีเดอะแมลงตาดีเนี่ยเขาเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10พร้อมพระราชินีเมื่อปี2565แล้วก็เขียนข้อความบนภาพว่าในหลวงพระราชินีเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเดือนหรือทรงไม่รับเงินปีที่รัฐบาลถวายพระองค์60ล้านบาทต่อปีเงินทั้งหมดคืนให้ประชาชนทุกบาททุกสตางค์อันเป็นการโพสต์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์คุณผู้ชมไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เนี่ยคือคอมเมนต์หยาบคายอ่ะพูดง่ายๆหยาบคายต่อมาเนี่ยนายทรงชัยเหนียมหอมสมาชิกกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันไปแจ้งความที่สภ.ตบจังหวัดพัทลุงในมาตรา112เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเจ้าตัวปฏิเสธและให้การในชั้นศาลว่าบัญชี Facebook ตามฟ้องเป็นของตัวเองจริงแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยไม่ได้เป็นผู้คอมเมนต์ข้อความตามฟ้องจนกระทั่งวันนี้เนี่ยครับศาลจังหวัดพัทลุงตัดสินจำคุก3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3คงจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเอาเนี่ยคุณผู้ชมแบบเนี้ยถามว่าไอ้นี่คือแรงจูงใจทางการเมืองเหรอคนละเรื่องกันเลยอะแล้วก็ไม่ได้เห็นต่างทางการเมืองคือเพจเขาโพสต์ภาพในหลวงภาพราชินีแล้วบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงไม่รับเงินปีทรงไม่รับเงินเดือนคืนกับประชาชนมันการเมืองยังไง
มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยแล้วไอ้พรรคนึงเนี่ยบอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องรวมมาตรา112แบบนี้สมควรรวมไหมมันใช่การเมืองไหมเนี่ยต้องถามไปยังเลขาธิการพรรคดังกล่าวถามหัวหน้าพรรคถามคนที่ออกมาบอกว่ามันต้องรวมมันต้องรวมเนี่ยคือการแสดงจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยพูดง่ายๆเพราะว่าคุณอติมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะว่าเรื่องของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยคุณพูดไม่ชัดอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองข้อความที่ไปคอมเมนต์เนี่ยเราอาจจะขออนุญาตไม่มีการพูดซ้ำก็แล้วกันไม่อ่านแต่ไม่ทำซ้ำไม่อ่านแต่อย่างที่บอกว่าต้นทางเขาโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยเรื่องของสถาบันล้วนเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงและพระราชินีนั้นเนี่ยมีต่อพระสงฆ์นิมิตกรมีต่อประชาชนแล้วคุณก็ไปคอมเมนต์ในการต่อว่าต่อขานในการใช้คำวาจาถ้อยคำที่ไม่สุภาพแบบนี้ อันนี้คือถามว่ามันการเมืองตรงไหน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ